เทศบาลนครอุบลราชธานีมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า14ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และบริการผู้ป่วยรายอื่นค่ะที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาการเจ็บป่วยที่ลานหน้าพระรูปกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน9รายการมูลค่า 14,780,000 บาทให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และบริการผู้ป่วยรายอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาการเจ็บป่วยโดยมีวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน9รายการ 1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มหัวใจและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติจำนวน3เครื่อง 2. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง3หัวตรวจจำนวน1เครื่อง 3. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า100ลิตรจำนวน1เครื่อง 4. เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมาแบบไม่ผสมน้ำ Blood and Plasma Warmer Dry Contact จำนวน1เครื่อง 5. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด2เฟสและวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอกจำนวน4เครื่อง 6. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับการฉีดยาชาเฉพาะที่จำนวน2เครื่อง 7. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้จำนวน1เครื่อง8เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์จำนวน1เครื่อง9เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300วัตต์จำนวน3เครื่องค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทางเทศบาลนครอุบลราชธานีของเรานะคะก็ได้มีพิธีนะคะมามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะซึ่งมูลค่ากว่า14กว่าล้านด้วยกันนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะ10กว่ารายการนะคะที่เราได้นำมามอบให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในครั้งนี้วัตถุประสงค์นั้นก็เริ่มต้นมาจากช่วงของสถานการณ์โควิด-19 นะคะที่ได้เกิดขึ้นนะคะในระยะเวลาเกือบ5เดือนที่ผ่านมานี้นะคะสถานการณ์นั้นก็ยังคงวิกฤตอยู่และเช่นเดียวกันนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีของเรานะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยเริ่มต้นจากการที่เราได้ประชุมนะคะกับทางคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานนะคะแล้วเราก็ได้มีการประชุมหารือกันนะคะจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนของการทำ MOU ร่วมกันกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะในการขยายโรงพยาบาลสนามนะคะเพื่อที่จะเป็นการพื้นที่ในการรักษาหรือการดูแลเยียวยาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และก็ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามซึ่งในณขณะนั้นนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นไม่เพียงพอทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็เลยเล็งเห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่สำคัญชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นจุดวัตถุประสงค์เดียวกันตรงกันทั้งหมดของคณะกรรมการนะคะทางเทศบาลของเราก็เลยได้ร่วมมือทำ MOU นะคะก็แล้วก็ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หลังจากที่เราได้ศึกษาระเบียบความเป็นมาอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็จนกระทั่งมาวันนี้นะคะเราได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะให้กับโรงพยาบาลสนามและก็โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อนำไปใช้นะคะในการช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่ป่วยเจ็บป่วยนะคะเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 หรือแม้แต่โรคทางเดินหายใจและโรคอื่นๆนะคะที่จะช่วยเหลือชีวิตเขาได้ไม่ใช่เพียงแค่คนที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น
แต่นี่คือการช่วยชีวิตทุกๆคนนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่นะคะรับผิดชอบของทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งเราทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะคะดีใจนะคะที่เราได้ทำงานนี้กันมาสำเร็จเพราะว่าเรามีจุดประสงค์ตั้งมั่นร่วมกันกับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ว่าเราอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19นี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีขั้นตอนการทำที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่นายกแอนได้มีความตั้งใจไว้ว่าอยากจะช่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อยากจะขยายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งเรามีความติดขัดในเรื่องของพื้นที่สถานที่ต่างๆนะคะแต่อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เราก็พร้อมที่จะผลักดันกันอย่างเต็มที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากถ้าเราพยายามทำค่ะในการนี้นายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยทางโรงพยาบาลจะนำวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้กับประชาชนที่มารับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป